ุ่มสันติสุขทิ้งนางเอกอยู่ลำพังในป่า20ไร่ค่ะเห็นว่าภรรยาอายุห่างกันถึง10ปีเจอกันได้อย่างไรนุ่มสันติสุขบอกว่าเจอกันที่กองถ่ายในตอนนั้นเขามาเป็นเอ็กซ์ตร้าตอนนั้นเขายังเรียนหนังสืออยู่เรียนอยู่ปี4เป็นพระเอกนางเอกเราอย่าไปยุ่งกับเขาเลยเอ็กซ์ตร้าดีกว่าก็เหมือนตลกเขาไม่จีบนักร้องเขาจีบเด็กเสิร์ฟอันนี้พูดเล่นๆแต่จริงๆก็คือในตอนนั้นที่เรามาเจอภรรยาเราโสดอยู่โสดมานานหลายปีครั้งแรกที่เจอกับภรรยานั้นเรารู้สึกยังไงบอกว่าก็ธรรมดาทั่วไปค่ะเพราะในตอนนั้นก็เป็นพ่อพวงมาลัยนิดนึงเพราะว่าโสดและเล่นหนังเล่นละครและเรายังเป็นพระเอกอยู่ซึ่งสมัยก่อนโซเชียลมันยังไม่รุนแรงนักข่าวสมัยก่อนก็จะไม่ค่อยยุ่งกับเรื่องส่วนตัวของนักแสดงเท่าไหร่ซึ่งในเรื่องช่องว่างระหว่างวัยนุ่มสันติสุขบอกว่าแรกๆก็ไม่มีคือ20กว่ากับ30กว่ามันกำลังดีเพราะอยู่ในช่วงอายุจะเท่าๆกันถ้าเป็น40กับ50กว่าจะดูห่างกันเห็นว่าจีบภรรยากลางกองละครนุ่มสันติสุขบอกว่าสมัยนั้นก่อนที่นักข่าวจะเข้าไปในกองถ่ายมันก็เป็นเรื่องยากมากถ้ากองถ่ายไม่อนุญาตก็เข้าไม่ได้เพราะมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวค่ะสำหรับนักแสดงอาจจะนอนอ่านบทอยู่กับพื้นกินข้าวอยู่โดยใช้ชามพลาสติกซึ่งมันอาจจะไม่น่ามองแล้วเราก็ไม่คิดอะไรเพราะเราโสดอยู่การที่เราจะจีบใครมันก็ไม่ผิดถือเป็นนักแสดงพิธีกรรุ่นใหญ่มากความสามารถสำหรับหนุ่มสันติสุขพรหมสิริในวัย57ปีที่ลดลั่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานกว่า30ปีและมีผลงานแสดงละครทางภาพยนตร์รวมถึงอัลบั้มเพลงที่สร้างชื่อเสียงมาแล้วมากมายค่ะซึ่งปัจจุบันยังมีผลงานให้แฟนๆได้ติดตามรับชมอยู่เป็นระยะซึ่งในช่วงโควิดนั้นทำให้หยุดชะงักไปชั่วคราวนุ่มสันติสุขจึงหลบหนีความวุ่นวายกลับไปใช้ชีวิตที่เรียบง่ายท่ามกลางธรรมชาติแสนสงบพร้อมหน้าครอบครัวที่จังหวัดเชียงรายยาวๆไปค่ะ